รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแน่ใจอยู่ฮะใช่ผมลองขับโอ้ได้เลยครับว้าวอยากลองขับอยากลองขับมาดูซิว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับอาจจะนกหน่อยนะครับครับมาดูซินี่รถกัปตันผมคิดว่านี่นะมันเป็นของเล่นของคุณเพราะจริงๆคุณขับ BM แต่ว่านี่คือซื้อมาเพราะอยากจะมีใช่ไหมกลายเป็นว่าตอนนี้ผมใช้คันนี้เป็นหลักแล้วครับอ๋อเลยฮะนี่เป็นอย่างนี้ฮะแป้นนี่ก็เหมือนธรรมดาใช่ไหมเหมือนธรรมดาก็เป็นครับตรงนี้โอ้ยรองเท้าผมจะเลอะไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับโอเคตัวรถก็คือถ้านั่งตรงนี้นะแทบไม่รู้เลยว่านี่คือรถไฟฟ้าครับมันคือโมเดลของเหมือนรถธรรมดาทั่วไปน้ำมันเลยใช่ครับยกเว้นว่าคันเกียร์ไม่มีใช่จะเป็นปุ่มเป็นแบบนี้ครับมีปุ่มแบบนี้อันนี้ไดรฟ์เอ็นอันนี้คือนิวตรอนแปลว่าเกียร์ว่างอันนี้ถอยหลังครับแล้วก็อันนี้มันจะสลับกับรถZS น้ำมันนิดนึงตรงที่ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้ครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้จะเป็นรถยุโรปเหมือนรถยุโรปครับผมจะปรับเบาะขึ้นนิดนึงใช่ครับเป็นเบาะไฟฟ้าโอ้โหดีจังโอเคเพราะว่าขากัปตันยาวว้าวโอ้ยชื่นใจชื่นใจอ๋อเดี๋ยวลองก่อนนี่คุณแน่ใจนะว่าใจผมขับได้เลยครับพี่อย่าพุ่งชนกำแพงก็พอโอเคผมต้องทำยังไงบ้างปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับทีเนี้ยวิธีสตาร์ทของที่ทาง MG เขาแนะนำนะครับเขาจะให้เรากดสตาร์ทเนี่ยปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทกด3ครั้ง3ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เกิดจากความไม่ตั้งใจคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆรถยนต์ที่เป็นกุญแจครับที่บิดไป ACC ก่อนแล้วก็บิดมาตรงกลางแล้วค่อยสตาร์ททีเนี้ยอันดับแรกก็คือเรายังไม่เหยียบเบรกครับพี่กดลองไปทีนึงก่อนครับกดทีนึงปุ๊บมันจะเริ่มทำงานไฟจะเข้าแล้วก็ให้กดอีกทีนึงกดอีกทีนึงปุ๊บจะเห็นว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะกวาดโอเคคราวนี้ก็เหยียบเบรกครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทโอเคปล่อยได้เลยครับนี่คือสตาร์ทแล้วนี่คือสตาร์ทแล้วเนี่ยเข็มมันจะขึ้นผู้ชมครับไม่ได้มีเสียงเครื่องแต่เสียงที่ได้ยินว่าสตาร์ทแล้วคือเสียงลมแอร์ใช่พัดลมแอร์จะทำงานแค่นั้นเองใช่ครับโอ้โหเงียบมากก็จะเงียบเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนโอเคครับแล้วก็ผมจะถอยทีนี้ก็เหยียบเบรกเหมือนรถปกติเลยครับเหยียบเบรกแล้วก็หมุนตรงนี้แล้วก็หมุนไปทางซ้ายปึ๊บพอหมุนไปทางซ้ายกล้องหลังก็จะทำงานอันนี้ก็ถอยปกติเลยครับกล้องมันไวมากได้อยู่คุณได้จอดในที่จอดที่ผมภูมิใจที่สุดโอ้คลิปนี้ผมก็ดูอยู่ครับตั้งแต่ทำหลังคาแล้วก็ที่ติดกล้องวงจรปิดด้วยครับตัวที่ทำหลังคาเนี่ยคือผมไม่ได้ผมเดินหน้านิดครับผมผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำคลิปเป็นภาพมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องอ๋อมันจะมีภาพบางส่วนเท่านั้นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางในหมู่บ้านโอเคครับโอ้โหมันเออมาถึงนี่ถ้ามีตังค์นะผมจะยึดคันนี้ไว้เลยผมอาจจะไม่ค่อยชินเรื่องเท้าเวลานั่งการวางมันจะอาจจะแต่ณตอนนี้นะฮะความรู้สึกของผมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับรถน้ำมันเลยครับไม่ได้แตกต่างกดปุ๊บมันกระโดดเลยคือเนี่ยยิ่งถ้าแบบเราเร่งคันเร่งนะครับมันจะพุ่งไปเลยครับมันจะไม่เหมือนรถน้ำมันที่ต้องรอรอบคนแรกๆแต่ว่าพอเราถอนคันเร่งมันจะอึกหน่อยมันอันนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นปรับเป็นแบบรีเจนแบบที่มันรุนแรงสุดเดี๋ยวผมอันนี้คือมันจะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับคือพอเราช่วงถอนคันเร่งถอนคันเร่งเอาแรงเฉยไปดันให้ล้อหมุนถูกไหมน้ำหนักใช่ล้อก็มาปั่นเป็นมอเตอร์กลับให้ไฟเข้าคือมอเตอร์เนี่ยพอจ่ายไฟมันหมุนแต่ถ้าไปหมุนมันจ่ายไฟย้อนมาใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยเขาทำไว้เป็น3เลเวลครับตอนเนี้ย
ค่ามาตรฐานมันคือจะเป็นเลเวล3ก็คือพอถอนเครื่องเร่งปุ๊บจะหน่วงเยอะสุดเลยใช่ครับแล้วก็สามารถปรับถ้าไม่ชอบก็ปรับเป็น2หรือ1ก็ได้ครับครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้เป็นเลเวล1ตลอดเพราะว่าจะหน่วงน้อยสุดเวลานี่คือ3นี่คือ3ถ้า1ถ้า1 1 1ก็เรากดตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็น1ลองปล่อยดูครับโอ้1คือธรรมดาเลยเหมือนรถน้ำมันเลยเหมือนรถน้ำมันเลยแต่ว่า1ไฟมันกลับไปชาร์จด้วยไหมหรือว่าไม่ชาร์จด้วยแต่ว่าน้อยครับน้อยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้า1นี่คือรถน้ำมันครับคือ3เนี่ยเหมาะที่จะวิ่งแบบว่าในกรุงเทพรถติดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ารถไหลๆเราใช้1ก็สบายๆผมเคยขับขึ้นดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็ตอนลงจากดอยอินทนนท์เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่37%แต่พอจากยอดดอยลงมาถึงทางออกที่ตีนดอยอะแบตเพิ่มมาเป็น 50% เพราะว่ามันชาร์จอีก 20% ใช่ครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้นี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าเวลาลงเนินเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานแถมได้พลังงานกลับมาด้วยครับนี่คือเส้นทางที่ผมจูงต้นหอมมาออกกำลังกายอย่างที่บอกอะเส้นนี้ผมไม่ได้มาแล้วคิดถึงมันเดินแล้วมันเห็นอะไรต่ออะไรมันดีใจเพราะว่ามันอยู่แต่ในรั้วบ้านไงอ๋ออะไรเงี้ยปุ๊บมันก็โอ๊ยทำท่าทางพี่สมชายลองเร่งดูก็ได้ครับลองเร่งกดแรงๆเลยครับโอ้โหโอ้โหใช่ไหมมันจะต่างกับรถน้ำมันนะครับไม่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะตอบสนองได้ดีขนาดนี้เพราะว่าอย่างรถที่ผมขับเนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหมนี่เขาจะด่าไอ้ Xpander เนี่ยครับยังหนืดกว่านี้นะอ๋อเพราะว่า Xpander ในเครื่องเล็กแต่บอดี้ใหญ่มันหนักเบาะหนักข้างหลังมันตัวเนี้ยอู้ตายเป็นไงโอ้โหแต่ก็จะกินไฟกินไฟเยอะเหมือนกันเยอะในมันใช่ครับใช่ครับผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคืออายุมากแล้วผมขับไม่เบื่ออยู่แล้วครับขับแบบนี้เนี่ยผมแฮปปี้ผมยินดีผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสองคนไม่ได้มาโปรโมทไม่ได้ขายของนะครับเพียงแค่ว่ากัปตันเขาอยากให้พี่สมชายลองผมก็ไปคอมเมนต์นะกัปตันก็รู้สึกว่าเรามีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็วันหนึ่งกัปตันก็มาเยี่ยมผมที่บ้านก็คือวันนี้มาเจอผมที่บ้านผมก็สนใจรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ได้ลองขับนี่คือที่มาของคลิปนี้วันนี้นะครับก็เลยอยากให้พี่สมชายได้ลองดูครับเราทำเหมือนเรารีวิวรถ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ MG ถ้าจ่ายเรามานี่เรารีวิวฟูลรีวิวเลยเดี๋ยวให้พี่สมชายรีวิวยันมอเตอร์นะครับ ผมแกะเป็นชิ้นๆ ผมอยากจะไปขับแบบใช้ความเร็วหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับแป๊บหนึ่งรถเส้นไหนที่มันขับได้แต่ว่าณเบื้องต้นเวลานี้นะขณะนี้นะฮะผมแฮปปี้มากแฮปปี้เลยใช่ไหมครับแฮปปี้ผมคิด คนละอย่างผมดูว่ามันต้องอืดต้องอะไรต่ออะไรโอ้รถไฟฟ้านี่ขับเร็วได้ครับยิ่งถ้าอนาคตมันมีสถานีชาร์จที่ครอบคลุมนะครับเราใช้ความเร็วได้เหมือนรถน้ำมันเลยครับไม่ต้องกังวลครับใครที่อยากรู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ช่องกัปตัน DIY เดี๋ยวผมมาเอาลิงก์เอาไว้ได้เลยครับขอบพระคุณครับไปดูครับอันนี้คือทำทุกอย่างจากใจหมายความว่าไม่มีใครมาจ่ายตังค์ให้ทำ อยากจะทำแล้วก็ช่วงรถเสียก็เสียให้เห็นด้วยว่า รถมันเสียสตาร์ทไม่ติดก็ได้ดูคือถ้าเขาจ่ายตังค์ให้คุณบอกว่าคลิปพวกนั้นเราไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้เห็นครับเหมือนผมดูการรีวิวอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นแง่ลบของการรีวิวซึ่งมันไม่ถูกรีวิวผมรีวิวสินค้าเนี่ยผมต้องรีวิวทั้งสองส่วนดีก็ดีไม่ดีก็ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันต้องมีบางส่วนเหมือนผมรีวิวของเนี่ยผมจะไม่รีวิวทันทีจนกว่าผมจะได้ใช้งานต้องใช้ก่อนแล้วค่อยๆมารีวิวครับตอนนี้ผมวิ่งอันนี้มันรอบเครื่องเหรอที่ขึ้น40 60ไม่ใช่รอบเครื่องครับแต่มันจะเป็นเหมือนปริมาณการใช้งานของแบตเตอรี่ครับว่าใช้เท่าไหร่เราควรจะเลี้ยงให้อยู่ที่ตรงสีเขียวใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับโหมด Eco ในรถน้ำมันใช่ครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันก็คล้ายๆรอบเครื่องเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการกินพลังงานเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใช่ครับนี่ผมลองอุ้ยตอบสนองดีมากแล้วเราก็ไม่ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะมันเป็นรอบมอเตอร์ใช่ครับนี่คือข้ออีกข้อหนึ่งคือรถที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยช่วงมันเปลี่ยนเกียร์เราจะรู้สึกได้มีการกระตุกนิดนึงครับสัมผัสเนี่ยอันนี้ไม่เลยฮะกดไปเนี่ยผมเคยออกตัวตอนไฟแดง
แล้วแบบอยู่คันแรกครับอยากลองเหยียบปื้นนี่พุ่งเลยไหมล้อสะบัดเลยครับผมอยากจะลองใช้ Adaptive Cruise Control ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมเซตให้นะครับครับโอเคเอาเดี๋ยวนะยกขึ้นมาก่อนโอเคซึ่งมันจะจับรถคันหน้าใช่ครับแต่อันนี้ถ้า Adaptive Cruise Control นี่มันต้องไวกว่านี้ใช่ไหมก็ถ้า40ได้นี่40ได้ครับแต่เมื่อกี้ผมไปแตะเบรกมาเลยหรือว่าคันหน้าเบรกมันเบรกตามเดี๋ยวนะครับนี่ตอนนี้พี่ชัวร์ผมเอาเท้าผมออกมาจากแป้นบังคับเขาหยุดเฮ้ยพอเขาหยุดมันหยุดใช่ครับโอ้โหแล้วพอมันพ้นระยะเซ็นเซอร์มันก็จะเร่งของมันเองโอ้นี่คือครั้งแรกของผมที่ใช้ Adaptive Cruise Control ก็รู้สึกทำได้ดีก็เราสามารถปรับความเร็วได้ที่คันโยกตรงนี้นะฮะความเร็วคืออะไรฮะความเร็วของรถที่เราต้องการนะครับก็เหมือนคุยคอนโทรลทั่วไปใช่ครับเราสามารถโยกขึ้นโยกลงใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันรีซูมรีเซ็ตเหมือนกันเหมือนกันเลยครับซึ่งตรงนี้เขาใช้พื้นฐานจากรถน้ำมันมาครับแล้วทีนี้มันเป็น Adaptive Cruise Control ตลอดไหมหรือว่าเราตัดได้ให้เป็นคุยคอนโทรลธรรมดามันจะเป็น Adaptive Cruise Control ตลอดเลยครับตลอดนั่นคือใช่ครับถ้ามันจับเจอคันหน้าเร่งมันเร่งไหมเร่งครับถ้าคือมันจะสามารถเซตระยะห่างจากคันหน้าได้3ระดับถ้าเราเซตไว้เนี่ยพอมันถึงระยะที่มันดีเทคได้มันก็จะชะลอพอเขาไปเรารถมันก็เร่งเองครับครับใช่โอ้ยผมต้องเก็บเงินสักปอนด์สบายครับพี่สมชายอยากให้ MG ได้ดูคลิปนี้แล้วก็เผื่อมีส่วนลดอะไรพิเศษดีอย่างตอนนี้ผมใช้ความเร็ว80นะครับ80แต่ว่ามันไม่ใช่ถนนใหญ่ถนนหมู่บ้านก็ไม่กล้าใช้มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปถนนใหญ่ที่เป็นถนนทางหลวงเลยเมนหลักผมอยากจะรู้ว่าขับเร็วได้แค่ไหนได้ใช่ไหมวันนี้พูดให้ผมทดลองได้ได้ได้เลยครับถอนตัวได้นะได้เลยครับพูดได้นะครับเพราะผมจะลองสารพัดรูปแบบวันนี้ได้เลยผมขอคาดเข็มขัดก็ตอนนี้ที่เราขับอยู่โหมดจะเป็นโหมด normal ครับมันจะปรับเป็นโหมด normal เป็นโหมด eco แล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตได้อ๋อโหมดสปอร์ตก็คือหวือหวาการต่อสองเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ครับแต่ก็จะเปลืองกว่านี่คือธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราชิลๆเดินทางไกลไม่ได้รีบร้อนก็เป็นโหมด eco แล้วมันจะมีผลกับพวงมาลัยครับมันจะเบายังไงฮะแต่จังหวะถ้าเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเบากว่าเดี๋ยวพี่ลองจับความรู้สึกตอน normal ไว้ก็ได้นะครับนี่คือ normal ครับผมอยู่เทินเพราะว่าเส้นข้างหน้าถนนไม่ดีเส้นนี้นี่ฮะฮะโทษทีลืมทีโอ้ยลืมมันต้องกดลงนะครับกดลงโอเคครับเฮ้ยนี่พอปล่อยเนี่ยมันไม่ไปเราต้องแตะคันเร่งนิดนึงถึงจะไปอันนี้ผมเซตไว้ครับว่าให้มันเป็นออโต้โฮอ๋อลูกเล่นมันเยอะมากครับใช่ครับบางอย่างมันให้มาผมให้ดูนะครับก็ตอนนี้เราอยู่โหมด Eco นะครับแล้วก็เปิดแอร์รถขยับเร่งคันเร่งได้เลยครับตอนนี้ขับ Eco เปิดแอร์นะครับหน้าจอถ้าเราดูเนี่ยมันจะโชว์ที่163กิโลครับแต่ถ้าปิดแอร์ผมปิดแอร์นะครับตอนนี้จาก163มันจะกลายเป็น192กิโลเพิ่มมาอีก30กิโลได้ประมาณ30กิโลแสดงว่าพลังงานหลักของแบตเตอรี่พลังงานที่จ่ายให้มากที่สุดก็คือตัวขับเคลื่อนรองลงมาก็คือแอร์ใช่ครับถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกตอนเช้าผมไม่ได้เปิดแอร์ก็ยิ่งประหยัดขึ้นไปอีกโอ้ใช่ครับถ้าสมมติ
ช่วงหน้าหนาวเราไปทำงานไม่เปิดแอร์เปิดกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายเลยประหยัดดีจังคันนี้ราคานี้ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ครับคือต้องบอกว่าถ้าใครซื้อช่วงนี้นะครับจะได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะคือผมซื้อล็อตแรกเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับส่วนลดไม่ได้เลยสักบาทได้แต่ของแถมสแตนดาร์ดครับแต่เท่าที่ถามเพื่อนๆที่ซื้อล็อตหลังๆเนี่ยครับได้ส่วนลดกันแบบ 20,000 30,000 ได้แถมนู่นแถมนี่อีกเยอะเลยครับครับน่าซื้อน่าซื้อแซงโอ้โหดีมากอันนี้เป็นโหมดอีโคนะครับนี่หมดนี่คือโหมดอีโคอีโคครับอ่ะผมให้พี่ลองโหมดสปอร์ตครับครับเดี๋ยวดูทิ้งช่วงนิดนะโอเคตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับโอ้วัยรุ่นวัยรุ่นน่าจะชอบครับสวิสสวาร์ทได้แล้วถ้าสังเกตพวงมาลัยมันจะน้ำหนักพวงมาลัยจะต่างกับตอนอีโคนิดนึงมันจะหนืดขึ้นหนืดขึ้นใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเลนอย่างเร็วไม่โยนเลยนะไม่โยนปุ๊บเลยเข้ามาตัวที่ผมขับนี่โยนเป็นทะเลเลยเพราะว่ารถมันสูงครับโอ้ธรรมดาของพอ โอเคตอนนี้เป็นอีโคตอนนี้อีโคอีโคพอผมแฮปปี้ที่อีโคผมขับไปไหนผมก็อีโคส่วนใหญ่เหมือนกันครับอีโคมันไม่ได้เลวร้ายถึงครับขนาดจะไม่ใช่ว่าอื่นใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าเป็นรถน้ำมันบางยี่ห้อถ้าพี่เนี่ยเป็นไซส์เล็กๆถ้าเป็นอีโคนี่เร่งนี่แทบไม่ไปเลยนะครับมันอาจจะอืดกับเมื่อเรามีภาระบรรทุกเยอะหลายคนแต่ว่าหน้า2คนอย่างเงี้ยสบายมั้ยฮะสบายครับสบายเอาล่ะผมจะเปลี่ยนเลนเดี๋ยวผมจะใช้ Adaptive Cruise Control อีกทีได้ครับผมกดตรงไหนกดยกเข้าดึงเข้ามาหาตัวครับแล้วก็พี่กดปุ่มเซตนะครับเซตคือกดลงไปใช่ครับโอเคอันนี้เราสามารถต้องเลือกต้องการจะเอาความเร็วเท่าไหร่แล้วก็โยกขึ้นโยกลงเข้าใจแต่ตอนนี้มันล็อกคันหน้าด้วยผมเห็นใช่ครับเร่งตามคันหน้าใช่ครับแต่ถ้าคันหน้าเร่งเร็วกว่านี้มันก็ตามเร็วกว่านี้ไหมหรือมันจะเอาเฉพาะความเร็วที่เราเซตไว้ใช่ตอนนี้เราเซตไว้ที่74สมมติว่าเป็น80ครับมันก็จะเร่งแล้วถ้าคันหน้าเบรกมันก็เบรกด้วยมันก็จะเบรกโอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดแต่นี่ให้ติเป็นมุมข้อเสียนะครับไม่จะคือเป็นคือเราก็พูดทั้งสองมุมนะมุมครับข้อเสียคือตำแหน่งของคุยคอนโทรลเวลาใช้งานยากมันมองไม่เห็นใช่พอมองไม่เห็นเนี่ยมันทำให้เราต้องเสียสมาธิคนใหม่นะคนใหม่ที่ไม่เคยใช้งานไม่รู้ปุ่มไหนอยู่ตรงไหนก็ต้องเสียสายตามาก้มแล้วบางทีมันก็ทำให้เราต้องละสายตาใช่ครับใช่ครับเป็นจุดที่ผมก็รู้สึกตอนแรกเหมือนกันพอต้องอาศัยความคุ้นเคยนิดนึงครับพอเราคุ้นเคยแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วมันมีชิปเลนเวลาออกนอกเลนมีไหมมันจะเตือนครับเตือนใช่ไหมแต่ว่าคือมันไม่ได้ปรับพวงมาลัยให้เราหรือเปล่าปรับได้มันเลือกได้3แบบครับผมเลือกแบบที่แค่เตือนเฉยๆถ้าอีกแบบนึงมันจะเลือกว่าเตือนแล้วก็ดึงกลับมาให้แต่อีกแบบที่3นี่คือจะไม่ให้ออกเลยครับแบบที่3นี่คือปรับเลยใช่ครับถ้าสมมติว่าเราจะออกเนี่ยมันดึงกลับเลยได้ไหมตอนนี้ได้เดี๋ยวผมเซตให้นะครับนั่นแสดงว่าผมปล่อยพวงมาลัยได้สิก็มันจะไม่ยอมให้ปล่อยพวงมาลัยถ้ามาปล่อยพวงมาลัยมันจะเตือนเราครับแล้วก็ถ้าเราก็ต้องใช่ครับคือมันใช้ในฟังก์ชันเรื่องเซฟตี้อย่างเดียวว่าเราเผลอหลับในแล้วก็ประมาณนั้นออกนอกเส้นทางเดี๋ยวผมเร่งหน่อยเพราะรถจะหลับครับผมโอเคนี่นะครับมันเป็น LDW LDP LKA LKA นี่คือโอเคทีนี้ถ้าผมแต่เงื่อนมันติดแล้วทีนี้ผมบอกว่าข้างมันยังไงเงื่อนไงมันเตือนเงื่อนไขมันคือต้องเป็นถนนที่มีเส้นขอบทางชัดเจนครับมันถึงจะทำงานเพราะมันไม่มีจุดอ้างอิงใช่ครับอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเส้นแต่เมื่อกี้มันขึ้นมาตึ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้นั่นก็อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าโอเคมีรถอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับนี่มันจับรถข้างหน้าแล้วผมจะไปตามรถข้างหน้าผมชอบมากเลยคุยกับตัวเดียวไม่ชอบมากชอบมาก นี่แต่ถ้าเราเซตไว้เท่านี้รถข้างหน้าเร็วกว่านี้มันจะไม่ไปละมันก็จะแค่ร้อยห้าครับแต่ถ้าเขาเบรกเราเบรกตามใช่ครับโอ้โหแล้วถ้าคันนี้เข้ามาแทรกอ่ะมันก็เนี่ยจากคันนั้นเขามันก็มาจับคันนี้แทนใช่ไหมครับหน้าจอใช่ไหมครับปึ๊บก็จะลดออกมาเองเลย
จะยกเลิกมันก็สามารถเหยียบเบรกก็ยกเลิกได้ครับระบบช่วงล่างถือว่าดีถือว่าดีถ้าเทียบกับรถผมแต่เทียบกับ BM คุณมงคลได้แต่เทียบกับรถผมเนี่ยดีผมเพิ่มอีก 300,000 กว่าผมก็ได้คันนี้แล้วนะอ๋อแต่นะตอนที่พี่ซื้ออาจจะยังไม่มีมั้งครับเหมือนเขาว่าเซ็นทรัลนี้ก็มีที่ชาร์จนะครับอ๋อเหรอครับแต่ก็ไม่ใช่ชาร์จเร็วครับเป็นชาร์จแบบ6ชั่วโมงจะเป็นพี่ดูที่อันนี้นะครับครับเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนโอเคอันนี้จะเป็นตัวเลือกเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นบอกเมนูเรื่องอันนี้บอกความเร็วมันจะมี4 หน้าจอครับครับก็คือเลือกว่าเราจะดูค่าอะไรใช่ครับผมกดเองดินี่สปีดแบบนี้อันนี้คือแล้วมันนอกจากเลื่อนข้างแล้วมันกดลงได้ด้วยนะครับเจอก่อนเจอก่อนนี่อ๋อกดแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถเซตโอเคเพื่อที่จะไปบังคับมันใช่ไหมลองกดไปทางซ้ายอีกอันนึงครับกดไปทางซ้ายซ้ายอันนึงซ้ายครับแล้วกดลงอ๋อลงไปอีกได้อีกครับโอ้บอกเพอร์ฟอร์มานซ์ใช่ไหมเรื่องใช่อันนี้จะเป็นบอกเหมือนทริปอะครับว่าทริปนี้เราวิ่งมากี่โลแล้วความเร็วเฉลี่ยเท่านี้ใช้ไฟไปประมาณเท่านี้อืมอันนี้บอกความดันลมยาฮะบอกมาจากตรงนี้ด้วยใช่ครับน่าสนน่าสนน่าสนโอเคส่วนอันนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงเครื่องคุมเครื่องเสียงธรรมดาครับแล้วก็พูดกดพูดตรงนี้อันนี้จะกดโทรออกกดโทรอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดี๋ยวรอกลับรถก่อนนี่อะไรม่านม่านสันรูปครับผมปิดม่านสันรูปมีซันรูปลืมดูไปว่ารถมีซันรูปถ้าไม่เอารถได้สักกี่หมื่นน่าจะต้องเพิ่มตังค์ครับต้องมาเสียตังค์ค่าปิดค่าปิดค่าปิดโอ้โหเดี๋ยวผมจะโชว์อีกอันหนึ่งเป็นลูกเล่นลูกเล่นครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับลองดูว่าฮัลโหล MG เปิดซันรูปโอ้เราสามารถสั่งต่อได้ได้พูดฮัลโหล MG ก็ได้ฮัลโหล MG ปิดซันรูฟเดี๋ยวลองเดี๋ยวอีกทีหนึ่งครับฮัลโหลใหม่ครับฮัลโหล MG ไม่ได้ปิดซันรูฟปิดซันรูฟมันสามารถมีฟังก์ชันในการสั่งงานเสียงได้หลายฟังก์ชันครับครับมันเหมือนกับ Siri ใน Apple ใช่มั้ยแต่ว่ามันทําให้เลยใช่ครับมันแค่หาข้อมูลใช่คือทําให้เลยมันทําอะไรได้อีกนอกจากเปิดปิดสนุกก็สั่งปิดแอร์ได้ครับสั่งพะเยอซันรูปเฉยๆก็ได้อะไรอย่างงี้ครับมันมีทําได้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมทดสอบฮัลโหล MG ครับปิดแอร์ปิดระบบปรับอากาศแล้วครับโอ้เปิดแอร์เปิดแอร์ไม่ได้แล้วได้ได้ใช่ไหมครับลองพูดใหม่ครับเปิดแอร์ฮัลโหลใหม่ฮะฮัลโหล MG ฮัลโหล MG หรือถ้ามันฮัลโหลแล้วไม่ได้มันฟังไม่ทันกดปุ่มนี้ก็ได้ครับแล้วก็พูดกดปึ๊กตัวไม่ต้องกดค้างครับกดแล้วปล่อยเอาใหม่เปิดแอร์เปิดระบบปรับอากาศครับเบรกโอ้เบรกดีมากเบรกดีมากแต่มันก็ยังมีเออบ้างครับอย่างภาษาที่เราพูดเอ็กเซนต์อะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยมันจะใช่ครับมันเราต้องเข้าใจมันแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้คำพูดคำไหนพูดช้าพูดเร็วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็เราก็รู้แล้วครับโอ้ยผมชอบนะ ชอบมากแต่ถ้าพี่สมชายซื้อ Z SUV นี่ค่าคอมมาให้ผมนะครับ MG ซื้อมานี่เราจะรีวิวละเอียดเลย แกะยันมอเตอร์ ที่ชาร์จมันมีแบบไหนบ้างครับท
ที่ชาร์จก็หลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบครับก็คือตัวที่ให้มากับรถเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจอดแล้วเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูนะครับจะเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านตัวนี้มันจะใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ10แอมป์ก็แต่ตัวนี้จะชาร์จนานครับมันจะชาร์จอยู่ที่ประมาณเกิน15ชั่วโมงครับถ้าครับถ้างั้นถ้าเราขอมิเตอร์ไว้มิเตอร์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้มิเตอร์มันส่วนใหญ่ก็15/45ก็จะได้อยู่ครับแต่สายไฟก็ต้องรองรับกระแสประมาณ10แอมป์ด้วยครับครับก็เป็นสายสแตนดาร์ด 2.5 เมตรได้จัดการ2.5 ก็จริงๆอ่ะถ้าตามสเปคมันได้อยู่แล้วครับแต่ทาง MG ถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเนี่ยเขาอยากให้เราเปลี่ยนเป็น4อ๋อเป็น4สแควร์เมตรใช่ครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นตัววอลชาร์จที่เขาแถมให้เป็นติดตั้งบ้านตัวนั้นน่าจะชาร์จเข้ามาใช้กระแสประมาณ32แอมป์ครับตัวนั้นจะชาร์จประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงครับแต่นั่นเราต้องเสียตังค์เพิ่มให้เข้ามาติดจะ MG จะแถมให้แล้วก็ฟรีค่าติดตั้งอยู่ในงบ 20,000 ถ้าสมมุติว่าเกิน 20,000 ก็คือเราจ่ายเองครับโดยในงบ 20,000 มันไม่เกินอยู่แล้วครับถ้าแต่ว่าจะเกินก็คือกรณีที่สายที่เดินจากต่อมาจากของการไฟฟ้าเนี่ยจากตัวเมนนะครับเกิน15เมตรในส่วนเกิน15เมตรก็จะจ่ายเพิ่มครับของผมก็ใช้ไป18ก็จ่ายเพิ่มอีก3เมตรครับแบบแรกเขาเรียกอะไรนะที่ว่าใช้15แอมป์10แอมป์10แอมป์เป็นเค้าเรียก emergency charge ครับเป็นตัวที่แถมมากับรถครับแถมแล้วอันที่2เป็นวอลชาร์จเป็นวอลชาร์จครับวอลชาร์จนี้เค้าก็ให้มาด้วยเนี่ยใช่ครับเป็นเหมือนเป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของ MG ตอนนี้ครับเขาก็ให้ซึ่งอันนี้เราต้องมาให้ช่างมาติดตั้งเจ้าหน้าที่เขามาติดตั้งใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง MG เขาจะมาติดตั้งให้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นที่เราไปชาร์จข้างนอกมันมีกี่แบบชาร์จข้างนอกก็จะมี2แบบเป็นแบบแรกก็คือเป็นกระแสเท่ากับวอลชาร์จที่เราได้มาเนี่ยครับก็จะชาร์จ 5-6 ชั่วโมงเหมือนกันอีกแบบนึงจะเป็น DC Fast Charge อะครับตัวนั้นจะเป็นชาร์จประมาณ40นาทีเต็มโอ้ใช่ครับโอ้3แบบแรกนั่นเป็นแบบ AC AC ใช่ DC ก็คือ Fast Charge ใช่ครับซึ่ง3แบบ3ไอ้ที่ว่าเป็น AC เนี่ยมันจะชาร์จไฟแล้วมันจะผ่านตัว OBC อะครับ On Board Charger ของรถซึ่งของ MG เนี่ยมันจะเป็น1เฟสแล้วก็ลิมิตที่ 6.6 กิโลวัตต์ครับสมมุติว่าถ้าเรามีเครื่องชาร์จที่ชาร์จได้เยอะกว่านั้นเช่นแบบ10กิโลวัตต์แต่ว่าพอมาชาร์จเป็น AC อ่ะรถจะรับได้แค่ 6.6 ครับแต่ถ้าเป็นชาร์จเป็น DC เนี่ยมันจะชาร์จไม่ผ่าน Onboard Charger มันจะชาร์จเข้าแบบโดยตรงเลยครับก็ได้แม็กอยู่ที่ประมาณ85กิโลวัตต์ครับครับซึ่งหัวเนี่ยมันต้องคนละหัวกันคนละหัวใช่ครับก็คือตรงไปที่แบตเตอรี่เลยใช่ครับแต่เสียบช่องเดียวกันครับเสียบช่องเดียวกันแต่ว่าสายคนละสายเดี๋ยวช่องให้ดูหน้ารถช่องถ้าเป็น AC ธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ช่องเล็กๆครับแต่ถ้าเป็น DC เนี่ยมันจะใช้2ช่องเลยแอร์ก็ถือว่าเย็นดีครับก็เย็นอยู่ครับปรับได้ซึ่งตอนนี้คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปขับมอเตอร์เพื่อจะให้อากาศเย็นก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันใช้แทนที่จะเป็นสายพานมาดึงจากเพลาใช่ไหมมันเอามอเตอร์ไปขับเลยหรือว่ามันดึงจากเพลาน่าจะใช้มอเตอร์ไปช่วยขับนะครับเพราะว่าเวลารถไม่วิ่งใช่ไหมมันหยุดสนิทแล้วแอร์มันก็ต้องหยุดสนิทเนี่ยถ้าดึงจากเพลามันก็คงใช้มอเตอร์ครับเวลาเราเหยียบแรงๆเนี่ยมันตัดมอเตอร์แอร์ไหมไม่นะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเราเปิดไฟหน้ามันก็กินเข้าไปอีกหรือว่ามันคนละส่วนกันมันจะจับแบต12โวลต์ครับจะมีแบต12โวลต์อีกต่างหากซึ่งแบต12โวลต์ไว้เลี้ยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถใช่ครับกับระบบส่องสว่างเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบตใหญ่เอาไว้เรื่องของขับเดินหน้าขับรถใช่ครับกับแอร์ครับโอเคเข้าไปจอดในที่จอดกิจกรรมสัก VIP โอเคเรียบร้อยผ่านการทดสอบสุดยอดมากกัปตันสุดยอดมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้
เขาเรียกอะไรนะมันดีกว่าที่ผมคิดซะอีกเพราะผมมีภาพลบเรื่องรถไฟฟ้าเยอะว่ามันยังใช้งานไม่ได้จริงแต่เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เขาไหนที่คิดว่าเออถึงเวลาจะซื้อแล้วยังเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในสมองว่าเริ่มอยากได้มากขึ้นแล้วใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะให้ผมพูดก็คือมันแทบไม่แตกต่างจากรถเครื่องยนต์ที่ดีกว่าคือประหยัดแน่นอนระยะยาวประหยัดแต่ลองคำนวณแล้วยังว่าตัวเครื่องที่แพงขึ้นเนี่ยราคารถที่แพงขึ้นเนี่ยแล้วกับสัดส่วนการประหยัดแล้วมาคิดอีกทีก็ยังประหยัดอยู่ไหมเคยคิดตรงนั้นไหมหมายถึงว่าหักราคารถรุ่นเดียวกันที่เป็นน้ำมันกับใช่ไหมครับใช่ก็ในส่วนของที่เป็นบอดี้เนี่ยคือมันอาจจะเป็นบอดี้เดียวกันก็จริงแต่ว่าถ้าพี่ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง Adaptive Cruise Control เรื่องเทคโนโลยีการเร่งการอะไรพวกนี้ซึ่งในรถน้ำมันมันก็ทำไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เพียงแค่ตัวบอดี้ที่เหมือนกันครับครับในความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมก็คือราคาของรถไฟฟ้าเนี่ยมักจะแพงกว่าราคาของรถเครื่องยนต์เนี่ยสองเท่าผมคิดอย่างนั้นนะ อย่างเช่นรถที่เขาบอกว่าล้านกว่าเนี่ยผมดูก็ความก้องแก้งของมันเนี่ยมันน่าจะสัก600,000-700,000แต่ว่าไอ้คันนี้มันไม่ใช่แล้วบวกกับที่เขาให้มาพวกระบบคลุยคอนโทรลอะแดปทีฟเตือนเลนอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรราคามันไม่ได้หนีกับรถเครื่องยนต์แล้วซึ่งอันนี้คือความเขาเรียกอะไรความแตกต่างหรือว่าความคิดผมที่เปลี่ยนไปและยิ่งกว่านั้นนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือคิดว่านอกจากประหยัดแล้วเนี่ยมันได้ความรู้สึกว่าเราไม่สร้างมลพิษใช่ครับอันนี้ทุกที่ที่เราขับไปเราจะไม่ทิ้งมลภาวะไว้ด้านหลังเลยครับใช่ไม่ช้าก็เร็วไอ้พลังงานฟอสซิลที่เป็นน้ำมันมันต้องหมดครับแล้วก็วันนี้ก็เลยทำความรู้จักคลิปวันนี้ก็เลยมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องขอบคุณกัปตันเดียวายกัปตันดน ที่เอารถคันนี้มาให้ผมขับไปไหนต่อไหนเราไม่ได้อัดคลิปตลอดนะเราขับไปเยอะมากขับสารพัดเลยก็ขอบคุณยั่วกิเลสพี่สมชายทั้งนี้ทั้งนั้นเราสองคนไม่ได้มาทำคลิปเพื่อโปรโมทรถคันนี้เลยเราแค่อยากจะผมอยากให้พี่ได้ลองไปเฉยครับคือเป็นความต้องการของผมด้วยที่เขียนไปบอกว่าผมอยากลองขับให้ขอขับหน่อยแล้วก็ขับแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมาทำเป็นคลิปแล้วก็ให้กับผู้ติดตามเราได้รู้ว่ารถมันเป็นยังไงผมขับแล้วเจออะไรที่คือส่วนไม่ดีก็มีนะใช่ครับส่วนแต่ว่าณขณะนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดีมากดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกใช่ไหมครับดีกว่าครับครับครับได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปข้างในโอเคกลับไปคุยกันต่อข้างในครับครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับความรู้เรื่องรถไฟฟ้าท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นความบังเอิญที่กัปตันเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ได้มาเจอผมอยากรู้รถไฟฟ้าพอดีอยากรู้อะไรต่างๆมากมายหลังจากที่ได้ดูคลิปหลายคลิปวันนี้ก็ได้ถามคำถามในสิ่งที่อยากถามและได้ลองขับยิ่งไปกว่านั้นได้ลองขับนะครับขอบคุณมากเลยที่ให้ทำสารพัดเลยเทสสารพัดเลยผมทำคลิปเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคืออยากรู้และส่วนหนึ่งก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะอยากรู้ด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็คือเทรนด์มันเริ่มเข้ามาครับไม่ช้าก็เร็วน้ำมันก็ต้องหมดไปเราก็ต้องใช้รถประเภทนี้ใช่ทีนี้ทางกัปตันก็เป็นหนูลองย้ายพวกเราซื้อมาซื้อด้วยเงินเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวครับไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนี่มาซัพพอร์ตอะไรเลยฮะซื้อแล้วก็ให้ความรู้พวกเราตลอดมาก็ขอบคุณมากก็ว่างก็แวะมาอีกเดี๋ยวมีโอกาสมาขอความรู้พี่สมชายมายินดียินดีฮะผมเองก็ขอบคุณพี่สมชายมากวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมยินดียินดีสตูดิโอของสมชายเป็นคนแรกคนอื่นไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้มาก่อนสุดยอดเลยขอบคุณมากยินดีมากเลยก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาเยี่ยมชมครับผมก็ใหม่เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ